แห่แน่นคำชะโนดวังนาคินบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน12เลขเด็ดใกล้หวยออกแทบไม่มีที่จอดรถตั้งโต๊ะบวงสรวงคอหวยไม่พลาดแห่แน่นคำชะโนดวังนาคินบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน12เลขเด็ดวันใกล้หวยออกจากกรณีวันบุญใหญ่วันศาสตร์ไทยหรือวันศาสตร์เดือน10วันพระบุญใหญ่เมื่อวันที่14ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณหน้าเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ตรงกับวันหยุดยาวที่เกาะคำชะโนดแน่นไปทุกที่ตั้งแต่ลานจอดรถแน่นไปทุกลานจอดทำเอาการจราจรติดขัดแต่ทุกคนที่ตั้งใจเดินทางมากราบไหว้ปู่ย่าด้วยแรงศรัทธาต้องหาที่จอดให้ได้หลังจากนั้นต้องรีบลงทะเบียนเข้ากราบไหว้เพื่อขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าแน่นแต่เดินเข้าสะพานวังนาคินที่หน้าศาลพ่อปู่แม่ย่ายิ่งแน่นพ่อจ้ำรีบพานำกล่าวคำกล่าวไหว้ขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าหลังจากนั้นต่อไปที่ลานต้นมะเดื่อยักษ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และเดินทางออกจากเกาะคำชะโนดคนที่ชอบหาตัวเลขพลาดไม่ได้ต้องแวะที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดวันนี้มีโต๊ะขนาดใหญ่สุดราคาโต๊ะบวงสรวงประมาณ 100,000 บาทเป็นโต๊ะบวงสรวงที่น้องชาวเมืองโคราชมาจัดโต๊ะบวงสรวงทำพิธีแก้บนและขอต่อเนื่องจากเคยขอกับพ่อปู่แม่ย่าบนเรื่องการทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ขอไว้กับปู่วันนี้เลยเดินทางมาตั้งโต๊ะแก้บนโดยมีพ่อจ้ำชวการคำวันสาพ่อจ้ำประลานบวงสรวงคำชะโนดเป็นผู้พานำทำพิธีหลังเสร็จพิธีเจ้าภาพมีการถวายเก้านางคำชะโนดรำถวายปู่ย่าสำหรับคนชอบหาตัวเลขพ่อจ้ำทำให้สองเลขขันน้ำมนต์พร้อมจุดธูปนำโชควิเคราะห์การเมืองม็อบหน้าทำเนียบบทบาทสมคิดเชื้อคงม็อบของคนจนจังหวะที่เหมือนกับจะไหลลื่นของนายสมคิดเชื้อคงกำลังถูกตรวจสอบแหลมคมจุดเด่นเป็นอย่างมากเมื่อเล่นบทเป็นมือประสานนำรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่าจูงมือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไปพับเรียบร้อยเบื้องหน้าม็อบคำมั่นสัญญาที่จะจัดการเรื่องที่ดินเรื่องความยากจนหากมองผ่านถ้อยคำที่ให้สัญญาไม่ว่าจะมาจากรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากรองผู้บัญชาการตำรวจเหมือนกับทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยแต่ที่คิดว่าเรียบร้อยก็ยังไม่ราบรื่นปมเงื่อนอยู่ตรงที่ความใจร้อนใจเร็วของนายสมคิดเชื้อคงกลายเป็นจุดต่างสิ่งที่นายสมคิดเชื้อคงโพสต์ว่าพี่น้องสมัชชาคนจนสมัชชาเกษตรกรสี่ภาคพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลับบ้านเมื่อคืนนี้ราวสี่ทุ่มหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์หน้าสปก.ข้างกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ว่างเปล่าผลมาจากการพูดคุยของรัฐบาลมีการตกลงและมีคณะทำงานต่อมีพี่น้องแต่ละกลุ่มเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาของพี่น้องคำถามก็คือพี่น้องกลับบ้านกันจริงหรือไม่หากติดตามการเคลื่อนไหวในวันที่13ต่อเนื่องถึงวันที่15ตุลาคมก็ได้คำตอบเห็นได้จากเพจของสมัชชาคนจนระบุว่าที่ว่ากลับบ้านนั้นเป็นเฟกนิวฝากรีเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะตอนนี้สมัชชาคนจนยังอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการขณะที่ทางด้านพีมูฟก็เดินหน้าเปิดเวทีสาธารณะเดินหน้า10ข้อเรียกร้องที่พีมูฟทวงสิทธิที่ประตู5หน้าทำเนียบรัฐบาลเท่ากับแย้งข้อความของนายสมคิดเชื้อคงตรงตัวมิใช่ว่าสมัชชาคนจนและพีมูฟจะไม่ฟังคำของนายสมคิดเชื้อคงอย่างสิ้นเชิง
แท้จริงแล้วสิ่งที่นายสมคิดเชื่อคงเขียนเสมอเป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้นยังต้องรอมติคณะรัฐมนตรีในวันที่16ตุลาคมว่าจะออกมาอย่างไรมติคณะรัฐมนตรีต่างหากคือคำตอบสุดท้ายอย่างแท้จริงกรมการจัดหางานยันไม่จริงเก็บค่ารถบัสไปสุวรรณภูมิ 2,500 จากคนไปทำงานอิสราเอลกรมการจัดหางานยันไม่จริงเก็บค่ารถบัสไปสุวรรณภูมิ 2,500 จากคนไปทำงานอิสราเอลแจงแค่200ย้ำไม่บังคับใช้หากไปเองวันที่15ตุลาคม2566นางสาวบุญยวีควายพันรองอธิบดีรรท.อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปทำงานที่อิสราเอลของกรมการจัดหางานเก็บค่ารถไปสนามบินสุวรรณภูมิคนละ 2,500 บาทนั้นกรมการจัดหางานขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยการเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน TIC มีการเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นประมาณ 71,020 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางเท่าที่จ่ายจริงได้แก่ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม100บาทค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาทค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาทค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอลประมาณ 25,000 บาทค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ400บาท 2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานได้แก่ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลรวมประมาณจำนวน 3,549 เชคเกลอิสราเอลหรือประมาณ 40,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอลซึ่งต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอลทั้งนี้กรมการจัดหางานได้อำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่เดินทางผ่านโครงการ TIC ในการเดินทางจากกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีดินแดงกรุงเทพมหานครไปส่งยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยประสานรถบัสเที่ยวละ 5,300 บาทกำหนดผู้โดยสารพร้อมสัมภาระไม่เกิน30คนหากแรงงานต้องการใช้บริการจะมีค่ารถรายละประมาณ200บาทและชำระค่าใช้จ่ายให้กับรถบัสโดยตรงซึ่งไม่มีการบังคับหากแรงงานท่านใดประสงค์เดินทางด้วยตนเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้แรงงานที่ไปทำงานอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครประกอบกับการไปทำงานตามโครงการ TIC มีสัญญาจ้างสูงสุด5ปี3เดือนเวลาเดินทางจะมีสัมภาระเยอะมากต้องใช้บริการแท็กซี่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกรมการจัดหางานจึงอำนวยความสะดวกด้วยการเหมารถบัสเพื่อช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าโดยสารซึ่งราคาจะเป็นการเฉลี่ยต่อหัวต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวนั้นมีแรงงานโดยสารรถบัสกี่รายโดยส่วนใหญ่จะเฉลี่ยที่200บาทต่อคนรองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว